สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่บ้านดวงเอ็มมีเดียชาแนลที่รวบรวมโอ้โหอาจารย์มากที่สุดในเอเชียรู้ลึกแม่นยำนำโชคลาภค่ะนะคะก็ต้องยินดีกับท่านผู้ชมหลายๆท่านที่ถูกเลขเด็ดตาทิพย์ของอาจารย์ต่ายไปก็ดีใจด้วยนะคะประมาณนี้เลยเนาะนะก็ก่อนที่จะเข้ารายการนะคะก็คงต้องขอแนะนำตัวเองก่อนสำหรับสมาชิกใหม่ๆที่เข้ามาหรือเพิ่งได้รับการแนะนำเข้ามานะคะอาจารย์ต่ายเป็นอาจารย์สอนอยู่ที่สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติสาขาบางขุนนนท์และชมรมอาสมเจษดาที่ปิ่นเกล้านะคะอาจารย์สอนเกี่ยวกับวิชา24ถอดรหัสนะคะ7ตัวพยากรณ์กรรมและ24พลังจิต24พลังจิตแล้วก็7ตัว9ฐานพื้นฐานนะคะซึ่งตอนนี้นะคะวันจันทร์และเอาวันจันทร์ก่อนแล้วกันนะคะวันจันทร์อาจารย์สอน24พลังจิตสอนภาคพื้นฐานนะคะสำหรับคนไม่เป็นอะไรเลยนะคะหรือท่านที่เป็นพอเป็นบ้างแล้วจะมาฟื้นฟูก็ได้ค่ะนะคะสอนตั้งแต่9โมงครึ่งถึงเที่ยงนะคะค่าเรียนถูกค่ะถูกแสนจะถูกยังไงไม่รู้จะถูกไงแล้วเรียนแค่เดือนเดียวเองนะคะค่าเรียนเพียง700บาทนะคะแล้วก็ช่วงบ่ายเป็นภาคพยากรณ์อีก700บาทนะคะส่วนวันศุกร์นะคะจะสอนวิชา24ถอดรหัสนะคะเป็นวิชาที่เอาวันเดือนไปเกิดมาบวกลบคูณหารถอดออกมาเป็นรหัส24นะคะประมาณนี้แล้วก็เอาไปแมทชิ่งกับ7ตัวด้วยโอ้โหบอกเลยว่าโคตรแม่นเลยแม่นมากๆนะคะแล้วก็ตั้งแต่9โมงครึ่งถึงเที่ยงรอบบ่ายจะสอนนิด7ตัว7ตัวพยากรณ์กรรมสอนหลายวิชาสับสนนะคะ7ตัวพยากรณ์กรรมนะคะรอบบ่ายก็ว่าด้วยวิบากกรรมว่าทำกรรมวิบากอะไรมาชีวิตถึงเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ทำไมถึงมีครอบครัวที่ไม่สมบูรณ์ทำไมความรักถึงเป็นอย่างนี้ทำไมหน้าที่การงานทำไมพ่อแม่พี่น้องถึงไม่รักไม่ใคร่เรานะคะด้วยวิบากหรือผลกรรมเรื่องอะไรเป็นเช่นนั้นนะคะรวมไปถึงนะคะอันนี้คือสอนตั้งแต่บ่ายโมงถึงบ่ายโมงครึ่งนะคะสอนฟรีทั้ง2วิชานี้นะคะ24ถอดรหัสและ7ตัวพยากรณ์กรรมนะคะสอนฟรีนะคะ2 1เดือนนะคะวิชาละ1เดือนนะคะนะประมาณนี้แล้วก็เดือนต่อไปก็คิดค่าเรียนเพียง700บาทเท่านั้นเองนะคะส่วนวันอาทิตย์นะคะอาจารย์สอนอยู่ที่สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติสาขาบางขุนนนท์วันอาทิตย์นะคะเป็นวิชา24ถอดรหัสเช่นกันค่ะนะคะต่อตั้งแต่10โมงจนถึงเที่ยงนะคะสอนฟรีเหมือนเดิมค่ะเพราะว่าบางท่านไม่สะดวกมาเรียนวันธรรมดาต้องมาเรียนวันอาทิตย์อาจารย์ก็ปรีกมาให้วันอาทิตย์อีกวันนึงแต่ค่าเรียน800บาทนะคะส่วนช่วงบ่ายนะคะก็จะเป็น7ตัว9ฐานพื้นฐานนะคะพื้นฐานสำหรับท่านไม่รู้เลยว่าอาทิตย์คือเลข1จันทร์คือเลข2ก็สามารถมาเรียนกับอาจารย์ต่ายได้นะคะเพื่อเอาไปปูพื้นฐานสำหรับการเรียนวิชาดาวนำโชคกับอาจารย์ต่ายในวันที่26 27 2วันเท่านั้นนะคะค่าเรียน 3,000 บาทค่ะถูกค่ะเพราะลูกศิษย์อาจารย์ไปเรียนกับใครมาไม่รู้บอกว่าค่าเรียน 200,000 ค่ะนะเพราะว่ามันเป็นวิชาทำมาหากินค่ะนะเป็นวิชาที่สร้างรายได้ได้และถ้าอยากจะรวยไปพร้อมกับอาจารย์ต่ายกับลูกศิษย์ของอาจารย์ต่ายโดยเฉพาะขอแนะนำค่ะคุณหมวยนะคะคุณหมวยอะมาเรียนกับอาจารย์ต่ายครั้งตอนวันแรกที่แกมาเรียนเนี่ยวันแรกที่แกมาดูดวงกับอาจารย์ต่ายเนี่ยแล้วแกก็บอกว่าขอบูชาหินไปละกันถ้าเกิดงวดนี้ถูกด้วยพลังอำนาจของหินนะคะตัวนี้เลยค่ะหินยูนาไคนะคะถ้าเกิดสมมุติบูชาไปแล้วถูกหวยเขาจะกลับมาเรียนดาวนำโชคนะคะแกก็บูชาไปณตอนนั้นรู้สึกจะเส้นใหญ่อะค่ะรู้สึกจะบูชาเส้นใหญ่ถ้าจันจำไม่ผิดนะบูชาเส้นใหญ่ไปแกถูก 35,000 พอถูก 35,000 เสร็จปุ๊บนะคะแกก็กลับมาเรียนตามสัจจวาจาที่เคยให้ไว้นะคะแกก็กลับมาเรียนวิชาดาวนำโชคพร้อมกับบูชาสร้อยเส้นนี้ตามไปด้วยนะคะสร้อยเส้นนี้นะคะพร้อมกับจี้หยดน้ำค่ะนะคะสร้อยเส้นนี้กับจี้หยดน้ำอันนี้ไปนะคะแล้วครั้งแรกที่แกไปเรียนนะคะแกถูกไปแสนกว่าบาทนะคะถูกไปแสนกว่าบาทอาจารย์ก็ชิวๆนะอาจารย์ก็ได้อยู่ไม่เคยได้เสร็จพอรอบสองอาจารย์นี่สะดุ้งเลยฮะ1,900,000เลยเหรอหมวยโอ้โหเธอนี่สุดยอดเลยเธอมากับเรื่องนี้เลยโดยตรงนะคะประมาณนั้นแล้วแกก็ถูก1,500,000รอบที่4นะคะแต่รอบปัจจุบันอาจารย์ยังไม่ได้ถามแกนะคะติดต่อแกยังไม่ได้และจะเชิญแกออกรายการก็ยังไม่รู้ว่าแกจะมาได้หรือไม่นะคะเพราะว่าแกมีกิจการมีงานที่ต้องทำด้วยเหมือนกันแต่ว่าจะพยายามนะคะจะได้ให้ท่านผู้ชมได้รู้จักตัวจริงเสียงจริงว่าคนนี้เหรอที่มีโชคลาภ
มหาศาลมากมายไก่กองนะคะประมาณนั้นหลังจากที่บูชาหินของอาจารย์ต่ายไปแล้วนะคะนะแล้วก็วิชาดาวนำโชคที่กำลังจะเปิดอาจารย์รับจำนวนจำกัดนะคะหากท่านใดสนใจอยากจะเรียนแนะนำนะคะให้ติดต่อกับอาจารย์ต่ายเลยโดยตรงเปิดแค่2วันนะคะจะเปิดอีกเมื่อไหร่ยังให้คำตอบไม่ได้เพราะไม่รู้เหมือนกันนะคะค่าเรียน 3,000 บาทเท่านั้นนะคะติดต่อที่หมายเลขอาจารย์ต่ายเลยโดยตรงนะคะ0909282626ค่ะติดต่อกับอาจารย์ต่ายเลยโดยตรงนะคะประมาณนี้เนาะก็พูดเยอะแล้วนะคะก็คงอาจจะต้องเข้ามาในส่วนของราศีใดจะจับเงินล้านนะคะมีโชคปังๆไปกับอาจารย์ต่ายนะคะงวดนี้นะคะในราศีเมษนะคะได้ไพ่จัดเม้นนะคะบอกว่าเจ้าชะตาช่วงนี้นะคะอาจจะเป็นคนช่วงที่แห่งเขาเรียกว่าเข้าทำบุญสุนทานนะคะมันบอกว่าไพ่จัดเม้นคือไพ่แห่งเวรกรรมหมายความว่าเจ้าชะตาช่วงนี้อาจจะต้องทำบุญหนักขึ้นหน่อยนะคะมันเหมือนกับมีวิบากกรรมมีเขาเรียกเหมือนกับผีซ้ำด้ำพลอยได้ไหมก็ได้มีเรื่องเครียดเรื่องวิตกกังวลมากมายไก่กองก็หมั่นทำบุญให้เยอะๆนะคะตัวนี้จะเป็นตัวที่ช่วยเหลือคุณได้ผ่านวิกฤตปัญหาได้นะคะจากเรื่องใหญ่ก็จะกลายเป็นเรื่องเล็กจากเรื่องเล็กก็จะไม่เกิดขึ้นได้นะคะมันไปทำบุญที่เกี่ยวกับเรื่องของการปล่อยปลาทำบุญลงศพนะคะหรือบริจาคเลือดได้ไหมก็ได้ยิ่งดีใหญ่เลยนะคะระวังเรื่องอุบัติเหตุการเจ็บป่วยเกิดขึ้นด้วยเหมือนกันถ้าถามเรื่องของโชคลาภนะคะถ้าถามถึงเรื่องการงานนะคะช่วงนี้อาจจะมีโอกาสหรือมีความคิดอยากจะไปเริ่มต้นงานใหม่ๆได้ไหมก็ได้เหมือนกันนะคะเหมือนรอเวลาหรือรออะไรสักอย่างนึงแต่ถ้าคุณอยากทำอะไรแล้วไม่ติดขัดไม่สะดุดแนะนำว่าหมั่นทำบุญค่ะสวดมนต์ไหว้พระทำบุญสุนทานใส่บาตรตักบาตรทุกวันมีโอกาสเข้าวัดถือศีลปฏิบัติธรรมยิ่งดีใหญ่เลยนะคะตัวนี้จะเป็นตัวส่งให้กับคนราศีเมษการเงินช่วงนี้ก็ยังไม่แล่นราบรื่นดีนะคะตะกุกตะกักจู่นะคะยังเหมือนกับมีรอเขาเรียกว่ามีรายจ่ายมารอเข้าคิวนะคะประมาณนี้การเงินการงานช่วงนี้ก็กำลังมองเล็งใหม่ๆหาที่ใหม่ๆอยู่ได้เหมือนกันนะคะความรักช่วงนี้ก็เหมือนเป็นความรักที่ยังไม่ได้ราบรื่นทุกอย่างนะตอนนี้อะไรๆก็ไม่ราบรื่นดีเท่าที่ควรถ้าคุณทำบุญปฏิบัติธรรมและตัวนี้จะเป็นตัวส่งทำให้ผ่านวิกฤตปัญหาตัวนี้ไปได้ด้วยดีเลขของดาวนำโชคราศีเมษนะคะคือ63ค่ะลองดูนะคะว่าราศีเมษจะให้โชคให้คุณกับคุณอย่างไรนะคะประมาณนี้นะส่วนคนราศีพฤษภนะคะได้ไพ่คิงถือไม้เท้านะคะก็บอกว่าไพ่คิงถือไม้เท้าเก่งค่ะคนนี้เป็นคนเก่งในเรื่องของการงานนะคะเป็นคนแก้ปัญหาเก่งนะคะประมาณนี้การเงินก็ถือว่าดีมีรายได้และรายได้เข้ามาจากการทำงานทำมาหาชีพของตัวเองนะคะประมาณนั้นแล้วเรื่องของความรักก็ถือว่าดีนะคะช่วงนี้นะความรักก็ยังสามัคคีกลมเกลียวกันได้อยู่ดีนะคะแต่ส่วนใหญ่คุณจะเน้นไปถึงเรื่องของการงานมากกว่าเอะอะก็งานเอะอะก็งานประมาณนั้นมากกว่านะคะถ้าถามถึงเรื่องของโชคลาภจะมีไหมก็บอกว่าโชคลาภมีค่ะจะโดดเด่นโดยเฉพาะโชคลาภที่มาทางด้านเกี่ยวกับสายการงานเช่นคุณติดต่อประมูลงานค้าขายหรือติดต่อเกี่ยวกับเรื่องของการสมัครงานหรือตกงานอยู่จะได้งานไหมใบนี้บอกว่าทำได้จะมีงานใหม่ๆแล้วเป็นงานที่มั่นคงสำหรับตัวคุณด้วยนะคะเลขของคุณในงวดนี้ค่ะ69ลองเอาไปพิจารณาดูนะคะว่า69ให้คุณกับคุณขนาดไหนนะคะประมาณนี้ราศีมิถุนค่ะนะคะราศีมิถุนได้ไพ่6ดาบช่วงนี้อาจจะเขาเรียกว่าอะไรนะปัญหารอบด้านนะคะหากคุณพักใจนิดนึงเอาไปพักผ่อนไปปีกเว่ยๆสักหน่อยนึงไปถือศีลสักหน่อยนึงปัญหาทุกๆอย่างจะค่อยๆดีขึ้นนะคะไม่ได้ถือว่าเป็นไพ่ที่เลวร้ายแต่กำลังจะผ่านวิกฤตปัญหาได้ดังนั้นถ้าคุณอยากให้ผ่านวิกฤตปัญหาได้เร็วขึ้นก็ไปทำบุญให้มากขึ้นนะคะบุญที่เร็วที่สุดคือวิปัสสนากรรมฐานค่ะจะทำให้คุณผ่านวิกฤตปัญหาได้รวดเร็วโดยเร็วดูที่ว่าปัญหาคุณปัญหาใหญ่หรือปัญหาเล็กนะคะประมาณนี้การเงินช่วงนี้กำลังจะมีลู่ทางมีหนทางที่กำลังจะหาทางออกของมันได้ก็ถือว่าไพ่ใบนี้ยังไม่ถือว่าเลวร้ายเท่าไหร่แต่ก็ไม่ใช่เป็นไพ่ที่ดีสักเท่าไหร่นะคะเพราะมันรวมไปถึงเรื่องของปัญหาหนี้สินเงินทองเข้ามาร่วมด้วยนะคะเลขงวดนี้เอาไปปลดหนี้ค่ะ74ค่ะสำหรับคนราศีมิถุนนะคะส่วนราศีกรกฎนะคะช่วงนี้ให้ระวังนะคะอาจจะมีเรื่องของการทะเลาะขัดแย้งกับคนในครอบครัวได้ไหมก็ได้นะคะหรือความไม่เข้าใจการทะเลาะเบาะแว้งกันได้ไหมก็ได้เช่นกัน
นะคะระวังเรื่องมีเรื่องร้อนอกร้อนใจเข้าบ้านทำให้เดือดร้อนกุ้มใจเครียดได้ไหมก็ได้เช่นกันนะคะการงานช่วงนี้มันเหมือนกับยังไม่ราบรื่นดีทำอะไรเหมือนมีปัญหาติดขัดอยู่เป็นช่วงๆอยู่ตลอดเวลานะคะโดยเฉพาะปัญหาเรื่องของความรักอาจจะไม่ได้ราบรื่นดีความรักอาจจะเป็นช่วงของการตะกุกตะกักประมาณนั้นได้นะคะความรักไม่ลงรอยกันหรือหันหลังคุยกันนะคะใจล่มๆนิดนึงแล้วก็กลับมาดูแลใจกันนะคะประมาณนี้แล้วก็หมั่นทำบุญที่เกี่ยวกับแสงสว่างให้มากๆนะคะเพราะว่าช่วงนี้มันเหมือนกับเขาเรียกว่าเส้นผมบางภูเขาทำอะไรอาจจะมองไม่ค่อยเห็นนะคะประมาณราศีของกรกฎนำโชคลาภหมายถึงเลขที่เลข28ค่ะดูซิว่า28จะแก้ไขปัญหาครอบครัวได้หรือไม่ลองดูนะคะจ้ะราศีสิงค่ะได้ไพ่อัศวินถือไม้เท้าก็บอกว่าช่วงนี้เขาเรียกว่ากำลังขจรเกี่ยวกับเรื่องของการงานนะคะมีงานอะไรใหม่ๆเข้ามามีโอกาสของการที่แข่งขันการช่วงชิงถือว่าโดดเด่นเลยนะคะเป็นช่วงของการประสบความสำเร็จได้ไหมได้นะคะการเงินช่วงนี้ก็โดดเด่นรายได้ส่วนใหญ่จะได้มาจากการทำงานนะคะหรือจะมีงานใหม่ๆเข้ามาทำให้คุณเกิดรายได้ได้ไหมก็ได้เช่นกันนะคะความรักช่วงนี้ก็โอเคค่ะไม่มีปัญหาอะไรก็ความรักก็อาจจะใจร้อนแต่มันก็ไม่ใช่เป็นปัญหาใหญ่อะไรนักหนานะคะส่วนใหญ่ของคุณจะเน้นหนักไปทางด้านเรื่องของการงานซะมากกว่านะคะถ้าถามถึงเรื่องของความรักนะคะความรักช่วงนี้ก็ดีค่ะถ้าถามถึงเรื่องโชคลาภล่ะอ๋อโชคลาภก็ถือว่าคุณสามารถเล่นได้นะคะในตำแหน่งของโชคลาภอาจารย์ให้เลข49ค่ะลองดูซิว่าราศีสิงห์จะมีโชคลาภกับเลข49หรือไม่นะคะส่วนราศีสิงห์ราศีกันนะคะได้ไพ่ควีนถือไม้เท้านะคะโอ้ไพ่แต่ละใบนี่ดีๆจังเลยนะคะเป็นไพ่เกี่ยวกับความมั่นคงทั้งด้านการเงินการงานแล้วก็ความรักนะคะแต่อาจจะเป็นความรักที่เหมือนอาจจะเงาๆช่วงนี้ให้ระวังเรื่องของการถูกให้ร้ายป้ายสีซุบซิบนินทานิดนึงแต่ทำอะไรคุณได้ไหมก็บอกว่าทำไม่ได้นะคะประมาณนี้ช่วงนี้โดดเด่นในเรื่องของหน้าที่การงานจะได้รับแสงสว่างได้รับอะไรใหม่ๆเข้ามาร่วมด้วยเหมือนกันทางด้านการเงินช่วงนี้ก็ถือว่าโอเคค่ะนะคะการเงินช่วงนี้ก็ถือว่าสะพัดโดยเฉพาะมีงานอะไรเด่นๆเข้ามาทำหรือได้รับมอบหมายงานใหญ่ๆหน้าที่ใหญ่ขึ้นการเงินที่ดีขึ้นก็ถือว่าโอเคนะคะโชคลาภของคนราศีกันนะคะได้แก่เลข32ค่ะดูซิว่า32ราศีกันให้โชคกับคุณหรือไม่นะคะประมาณนี้ราศีตุลค่ะนะคะได้ไพ่7ดาบนะคะช่วงนี้ถ้าเกิดสมมติว่าคุณกำลังจะประมูลงานแข่งขันหรือกำลังสอบแข่งขันสอบเข้าโรงเรียนเข้ามหาลัยหรือสอบการเข้างานนะคะก็บอกว่าช่วงนี้คุณโดดเด่นมากนะคะคุณจะเป็นเด่นจะโดดเด่นกว่าคนอื่นเขานะคะเป็นคนที่มีไหวพริบปฏิภาณที่แหลมคมนะคะการงานช่วงนี้ก็ต้องใช้ไหวพริบมากๆนะคะก็ถือว่าดีค่ะนะแล้วก็การเงินช่วงนี้ได้มาไวไปไวเค็มไวนะคะดังนั้นใช้เงินให้ดีๆรอบคอบนิดหนึ่งนะคะถ้าถามถึงเรื่องของโชคลาภอาจารย์ให้เลข53ค่ะในราศีตุลดูซิว่าราศีตุลจะรวยไปพร้อมกับอาจารย์ต่ายหรือไม่นะคะประมาณนี้ส่วนราศีพฤศจินะคะได้ไพ่1ดาบนะคะไพ่โอเคค่ะไพ่นี้ดีมากๆนะคะเป็นไพ่ของการโอกาสที่จะได้รับโอกาสใหม่ๆจากผู้หลักผู้ใหญ่ได้ไหมได้และประสบความสำเร็จอย่างแน่นอนนะคะอย่าใจร้อนอย่างเดียวนะคะคิดให้รอบคอบคิดก่อนแล้วค่อยทำถือว่าสุดยอดเลยนะคะถ้ามีใครยื่นโอกาสงามๆมาให้รีบคว้าเลยนะคะรีบทำซะนะอย่าปล่อยให้เวลาหายใจลดไปวันๆเวลาไม่รอใครนะคะการเงินการงานช่วงนี้ถือว่าดีค่ะถามโชคลาภล่ะโอ้โหก็บอกว่าคุณมีสิทธิ์ที่จะถูกหวยรวยเบอร์อย่างแน่นอนโดยเฉพาะกับเลข34ค่ะลองดูซิว่า34จะให้คุณกับคุณหรือไม่ลองดูนะคะส่วนราศีธนูค่ะราศีของอาจารย์อีกแล้วนั่นนะคะราศีธนูนะคะได้ไพ่2ไม้เท้ามีโอกาสของการที่จะได้เดินทางไกลหรือเป็นคนที่มองการไกลได้ไหมก็ได้เช่นกันนะคะและกำลังเหมือนกับว่าเขาเรียกว่าเป็นช่วงของการที่ติดต่อกับคนมากหน้าหลายตา
โดยเฉพาะคนในโลกโซเชียลได้ไหมก็ได้เช่นกันนะคะมีโอกาสของการเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงแน่นอนค่ะการงานถือว่าโดดเด่นนะคะมีโอกาสของการเดินทางต่างประเทศได้ไหมก็ได้เช่นกันนะคะการเงินล่ะคะการเงินก็ถือว่าเด่นค่ะโดยเฉพาะการเงินที่ได้มาจากการทำมาหากินหรือการงานของคุณนั่นเองถือว่าโชคลาภนะคะส่วนของโชคลาภจะมีไหมสุดยอดค่ะโชคลาภมีแน่นอนนะคะราศีตัวเองไม่มีได้อย่างไรเนาะนะคะเพราะงวดที่แล้วอาจารย์ก็ฟัดซัดเข้าเป็นเหนาะๆเลยเต็มอิ่มพุงกลางเลยนะคะงวดนี้นะคะราศีธนูอาจารย์ให้เลข48ค่ะดูซิว่า48จะให้โชคกับคุณหรือไม่ลองดูนะคะราศีมังกรนะคะได้ไพ่9เหรียญนะคะเขาบอกว่าไพ่9เหรียญเขาเรียกว่าเป็นไพ่ที่เกี่ยวกับแม่ไม้ส่งเครื่องนะคะก็จะบอกว่าช่วงนี้อุดมสมบูรณ์การเงินการงานถือว่าพรั่งพร้อมดีจะมีคนมาอาศัยพึ่งพาใบบุญคุณด้วยซ้ำไปการเงินสะพัดค่ะช่วงนี้นะคะระวังการจับจ่ายให้ดีๆนะคะการงานช่วงนี้ก็ถือว่าโอเคค่ะการงานมันปั่นเงินได้ก้อนใหญ่ก้อนโตด้วยเหมือนกันถ้าโชคราบล่ะอาจารย์ให้37ค่ะดูซิว่าราศีมังกรจะมีโชคไปกับอาจารย์ต่ายไหมลองดูนะคะส่วนราศีกุมนะคะได้ไพ่9ไม้เท้าช่วงนี้งานมีปัญหาค่ะทำอะไรเหมือนติดขัดๆนะคะอาจจะไม่ได้ราบรื่นดีลองดูนะคะว่าการงานของคุณจะแก้ปัญหาไปได้ด้วยไหมแต่สิ่งหนึ่งที่อยากแนะนำค่ะมีบุญกุศลเท่านั้นที่จะช่วยเหลือคุณช่วงนี้อาจจะถูกการให้ร้ายป้ายสีซุบซิบนินทามีภาระเรื่องของหนี้สินเงินทองให้ระวังการจับจ่ายให้ดีๆนะคะการงานช่วงนี้ก็ไม่ราบรื่นดีมันทำบุญให้มากๆนะคะโดยเฉพาะบุญที่เกี่ยวกับการศึกษาจะได้เกิดปัญญาที่ดีนะคะโดยเฉพาะกับมูลนิธิพระอุดมศรีสุวัฒน์ศรีรคุณสุวัฒโนนั่นเองนะคะช่วยกันแล้วทำให้คุณเกิดแสงสว่างเกิดปัญญาที่ดีขึ้นนะคะในราศีกุมอาจารย์ให้เลข83ค่ะลองดูซิว่า83จะแก้ไขปัญหาหนี้สินทุกหลายๆอย่างที่จะเกิดขึ้นใกล้จะเปิดเทอมแล้วด้วยเนาะหนี้สินก็เยอะเงินก็ต้องใช้นะคะใช้จ่ายระวังระมัดระวังรอบคอยมากๆนะคะส่วนราศีมีนค่ะได้ไพ่4ไม้เท้านะคะ4ไม้เท้าถือว่าโอเคค่ะคุณกำลังประสบความสำเร็จในหลายๆเรื่องเข้ามานะคะก็ถือว่าโดดเด่นจะได้มีการเฉลิมความสำเร็จให้กับตัวเองนะคะในเรื่องของการงานถือว่าจะมีโอกาสของการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งได้ไหมได้หรือมีการลงทุนอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นแล้วประสบความสำเร็จไหมบอกว่าได้ค่ะการเงินก็ถือว่าดีนะคะการงานก็ช่วงชัชวาลเลยและโชคลาภล่ะจะเหลือไหมเนี่ยโชคลาภอาจารย์ให้45ค่ะดูซิว่าราศีมีนจะรวยไปกับอาจารย์ต่ายไหมขอให้รวยๆเฮงๆนะคะนะทั้งหมดทั้งมวลพูดไปหมดแล้วนะคะ12ราศีนะคะใครรวยใครเป็นยังไงบ้างก็ส่งข่าวให้อาจารย์ทราบด้วยนิดนึงนะคะนะแต่ก่อนอื่นอาจารย์คงต้องบอกแนะนำก่อนค่ะนะคะทุกอย่างอยู่ที่บุญกุศลจะมีโชคมีชัยหรือไม่นะคะประมาณนี้เนาะแล้วก็อีกอันนึงนะคะก็แนะนำว่าให้บูชานะคะเป็นหินยูนาไคต์หินไฮไลท์ก้อนนี้นะคะเป็นสีเงินประกายทองนะคะหรือจะเป็นกำไรข้อมือนะคะที่เหมือนคุณหมวยคุณนิสากรลืมเล่าค่ะแกถูกไป11งวดแล้วนะคะที่อาจารย์เคยเล่าแกอยู่บ่อยๆแล้วแกก็ส่งข่าวให้อาจารย์ทราบอยู่เรื่อยๆนะคะถูกไป11งวดแล้วโนก็ดีใจกับแกด้วยนะคะแล้วก็ที่เหตุผลเพราะว่าแกบูชาหินของอาจารย์ตายไปนะคะเป็นหินยูนาไคต์นะคะหินดูดซับหินถูกหวยหินโชคลาภหินเกี่ยวกับเรื่องของการเสี่ยงโชคและตรงกลางของหินนะคะอาจารย์ได้ใส่หินไฮไลท์เข้าไปร่วมด้วยหินไฮไลท์หมายถึงหินดูดซับดูดเงินดูดทองคุณจะเอาเงินของเขาคุณจะไปติดต่อการค้าของเขาแล้วคุณไม่ใช่หินตัวนี้ดูดซับจุ๊บจุ๊บจุ๊บแล้วคุณจะดูดเงินดูดทองใส่กระเป๋าเขาได้อย่างไรนะคะลองดูเนาะนะคะแล้วนอกจากตรงนี้แล้วก็ยังมีเต่านะคะเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพหินยูนาไคต์นอกจากจะเสริมในเรื่องของโชคลาภการเสี่ยงโชคแล้วก็ยังเสริมในเรื่องของเต่าในเรื่องของสุขภาพด้วยเพราะว่าอาจารย์เชื่อว่าทุกสิ่งทุกอย่างนะคะแก้ปัญหาด้วยเงินซะส่วนใหญ่ 90% นะคะแก้ปัญหาด้วยเงินดังนั้นอาจารย์จึงเน้นในเรื่องของโชคลาภซะส่วนใหญ่นะคะโดยหินทั้งหมดเนี่ยผ่านพุทธาภิเษกมาเรียบร้อยแล้วนะคะมีพุทธคุณธรรมคุณสังคุณเมื่ออาจารย์จำไม่ได้ว่าวันที่เท่าไหร่นะคะมีคุณ
มีผู้ชายอยู่คนหนึ่งเข้ามาในสมาคมโหราศาสตร์นานาชาตินะคะอาจารย์บอกว่าส่งไปรษณีย์ก็ได้จะได้ง่ายไม่ต้องเดินทางมาให้เหนื่อยนะคะไม่ได้ผมอยากจะมาเจอตัวอาจารย์ต่ายและขอสัมผัสหินปรากฏแกได้ทำการเช็คพลังค่ะเพราะหินของอาจารย์ต่ายมาทางสายเมตตาและโชคลาภเลยโดยตรงแกบอกโอ้โหพลังงานสุดยอดเลยแรงมากนะคะแล้วคุณไม่เอาไปบูชาหรอคะจะได้เกิดพลังงานในด้านสิ่งที่ดีๆเข้ามาในตัวของคุณเองและครอบครัวนะคะรวยๆเฮงๆนะแล้วนอกจากนี้นะคะการบูชาหินอย่างเดียวก็คงยังจะบอกว่ายังไม่พอนะคะนอกจากว่าคุณจะต้องทำบุญร่วมไปด้วยกับมูลนิธิพระอุดมมูลนิธิพระอุดมศีลคุณเสริมสุวัฒโนนะคะตอนนี้กำลังขาดปัจจัยจำนวนมากในการที่จะส่งเสริมในเรื่องของการศึกษาทั้งเรื่องของซ่อมแซมสถานที่อาคารและอุปกรณ์การศึกษาทั้งหมดเลยนะคะก็ยังไม่พอพร้อมนะคะดังนั้นอาจารย์อนงนาถนะคะอาจารย์อนงนาถนะคะหรืออาจารย์นันของเรานี่เองนะคะได้ถวายพระนะคะพระเทพสิริมงคลนะคะพระเทพสิริมงคลนะคะตุ้ยนุ้ยน่ารักเชียวนะคะให้มาเป็นสิริมงคลกับบ้านของคุณโดยเปิดประมูลนะคะเริ่มต้นอยู่ที่ 1,500 บาทนะคะใครสนใจก็สามารถที่จะลงใต้คลิปหรือติดต่อกับอาจารย์ต่ายเลยโดยตรงที่หมายเลข0909282626เปิดประมูลอยู่ที่ 1,500 บาทนะคะเข้ามาเลยนะคะเพื่อช่วยเหลือคุณจะได้มีปัญญาเลิศเจอมีหนทางหรือคนที่กำลังจนหนทางติดขัดติดปัญหาสารพัดมากมายแก่กองคุณก็สามารถจะบูชาไปเพื่อช่วยเหลือในเรื่องของการส่งเสริมในเรื่องของการศึกษาได้นะคะแล้ว เขาบอกว่าการทำบุญที่เกี่ยวเรื่องของการศึกษาค่ะนอกจากจะช่วยเหลือในเรื่องของปัญญาแล้วก็ยังช่วยเหลือในเรื่องของบุตรหลานที่กำลังสอบเข้ามหาลัยหรือเข้าเตรียมอุดมหรืออะไรก็แล้วแต่ค่ะจะช่วยส่งเสริมให้เด็กมีปัญญานะคะแล้วก็มีกัลยาณมิตรที่ดีนะคะนอกจากนี้แล้วยังส่งผลยังชาติหน้ามีบุตรหลานที่กตัญญูรู้คุณนะคะที่เกเก็จะกลับมาดีขึ้นประมาณนี้เลยนะคะแล้วก็อีกอันนึงนะคะอันนี้เป็นของอาจารย์ต่ายเองอาจารย์ต่ายก็ไม่รู้จะช่วยเหลือทางมูลนิธิยังไงนะคะทั้งปัจจัยทั้งเงินแล้วก็ต้องช่วยเรื่องของวัตถุมงคลด้วยก็คือพระโพธิสัตว์พระแม่กวนอิมที่อาจารย์บูชามาหลายๆปีนะคะไม่ใช่ของใหม่นะคะเป็นของเก่าที่บูชามาหลายปีแล้วร่วมประมาณเกือบ20ปีได้มั้งคะจำไม่แน่ใจนะตัวเลขจำไม่ได้เพราะบูชามานานแล้วค่ะนะคะเป็นเนื้อหยกนะคะเนื้อหยกค่ะเนื้อหยกของจริงเลยนะคะนี้นะคะแล้วผ่านพิธีปลุกเสกแล้วเรียบร้อยนะคะประมาณนี้ท่านอยู่กับอาจารย์ต่ายนะคะก็ได้ประทานพรให้กับอาจารย์ต่ายได้โชคดีมีหน้าที่การงานที่มั่นคงนะคะรวมไปถึงการเงินที่มั่นคงและโชคลาภด้วยค่ะนะคะท่านก็ช่วยเหลือทุกทางเวลาอาจารย์ตายไม่ได้ก็ติดขัดแม่จ๋าแม่จ๋าแม่จ๋านี่เห็นไหมนะคะลองดูนะคะเผื่อท่านจะช่วยเหลือท่านได้ลองเอาไปบูชานะคะเป็นเนื้อหยกนะคะเป็นเนื้อหยกค่ะนะสนใจก็ติดต่ออันนี้เริ่มประมูลอยู่ที่ 5,600 บาท56เขาบอกคู่ทรัพย์คู่โชคคุณบูชาไปแล้วคุณจะได้มีทรัพย์มีโชคกลับไปด้วยเหมือนกันนะคะแต่อาจารย์ต่ายขออนุญาตท่านแล้วนะคะว่าลูกจะขอเอามาช่วยเหลือมูลนิธินะคะขอให้ท่านพบคนดีมีโชคลาภนะคะรวยๆเฮงๆที่จะบูชาท่านได้ดีนะคะให้ท่านไปอยู่กับเขาและช่วยเหลือเขานะคะประมาณนี้ค่ะแล้วหยกหายากด้วยบอกตรงๆค่ะอาจารย์เสียดายมันก็ยังเสียดายอยู่แต่อยากจะช่วยเหลือมูลนิธิก็ขอให้ท่านประทานพรให้กับคนที่จะมาบูชาไปให้มีโชคมีชัยให้รวยๆเฮงๆนะคะแล้วอยู่ก็ขอให้นั่งทางด้านทั้งดังด้านการงานการเงินและความรักประสบความสำเร็จค่ะนะคะประมาณนี้อย่าลืมนะคะรักชอบอาจารย์ต่ายเวลาก็กระชั้นชิดแล้วเนาะรักชอบอาจารย์ต่ายอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะและใต้ติดตามมันจะมีคำว่ากระดิ่งมันจะขึ้นกดกระดิ่งเข้าไปซ้ำอีกทีนึงนะคะประมาณนี้แล้วคุณจะได้ไม่พลาดการติดต่อกับอาจารย์ต่ายและสกิปบอกเพื่อนนิดนึงนะคะมาดูอาจารย์ต่ายสิแม่นเวอร์นะคะลองดูนะคะแล้วพบกันใหม่นะคะในคลิปต่อไปค่ะกับอาจารย์ต่ายหมอดูตาทิพย์นะคะขอให้โชคดีทุกคนค่ะรวยๆเฮงๆค่ะสวัสดีค่ะ